ให้รอไหมครับไม่รอนะครับคำถามที่6คำถามนะครับมองไม่เห็นก็ดูดีๆนะครับข้อที่1ถามว่าอะไรมหาวิทยาลัยประกอบด้วยกี่คณะกี่วิทยาลัยกี่สำนักครับตอบสีแดง10คณะ1วิทยาลัย3สำนักตามนัดนะครับอ่านเอาใช้สติครับสี่คณะนะครับหนึ่งวิทยาลัยนะครับแล้วก็สามสี่สำนักนะครับก็ที่นี่นะครับโอเคดูที่ไหนไปดูที่ uvu.ac.th ใช่ไหมครับเข้ามาหน่วยงานสำนักก็ไล่ไปครับตรงนี้จะมี11อันนะครับแล้วก็มี1วิทยาลัยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับวิทยาลัยแพทย์และสาธารณสุข4สำนักก็คือ1 2 3 4นะครับสำนักต่างๆคณะต่างๆก็เป็นคณะที่พวกเรามานะครับจริงๆก็เสมือนว่ามันมี11คณะนั่นแหละนะครับแต่ว่าแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาลัยนะครับก็เทียบเท่าคณะต่างๆมาดูคนที่คะแนนนำนะครับขวัญกดเร็วๆนะครับข้อต่อไปข้อต่อไปต้นไม้ประดามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคือต้นอะไรดูดีๆนะครับสีแดงราชพฤกษ์สีน้ำเงินชัยพฤกษ์สีเหลืองศิลาวดีสีเขียวมันตราครับไม่มีอันที่เรารู้จักเลยนะครับแต่มันมีคำตอบที่ถูกต้องนะมันมีคำตอบที่ถูกต้องมันปลาคือเป็นภาษาแถวบ้านเรานี่แหละนะครับภาษาอีสานมันคือต้นเดียวกันจริงๆแล้วถ้าเราจะตอบต้นไม้จะมหาชัยคือต้นอะไรครับกันกราวนะครับแต่ว่ามีหลายชื่อนะครับมันคือมันปลานะครับดีนะครับโอเคไม่เป็นไรอีก10กว่าคนนี้ไม่เป็นไรครับคนที่ถูกอ่านขวานนะครับคิวนะครับตามมาแล้วนะครับข้อที่3มี6ข้อตึกนี้นะครับสำนักคอมพิวเตอร์เล่นขายสีอะไรครับอ่านเอาครับสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีเทานะครับมันไม่ได้อย่าไปดูสีนั้นต่อครับเอาที่เขาเขียนนะครับสีอะไรตึกนี้เดินเข้าเดินออกอ่ะสีอะไร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 จริงๆแล้วตึกเราสีชมพูนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบเกลือรางไปบ้างมองเป็นสีขาวอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับมันคือสีชมพูดูดีนะครับมาขวัญนะครับขวัญยูจิฟนะครับตามมานะครับข้อที่4เลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาเว็บไซต์คืออะไรนะครับของสำนักคอมอันไหน ocn.uvu ไหม ieg.uvu ไหม lib หรือ entry เอาตัวไหนอยากรู้จักสำนักคอมมากขึ้นก็พิมพ์เข้าไปนะครับอันที่1 ocn นะครับ office of computer and networkขวัญก็ยังเหนียวแน่นนะครับขวัญจะกำลังคิดแล้วว่าจะเอาทิวลี่ไปแจกใครนะครับเอ๊ะทิวลี่เราอยู่ไหนอยู่นี่นะครับไม่มีใครขโมยใช่ไหมโอเคข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วยังข้อ5ข้อ6 Account ของมอวนอยู่ไปอยู่ Account นะครับได้ Gmail กี่ความจุเท่าไหร่15จิก30จิก1เทราไบต์หรือสีเขียวไม่จำกัดอาจารย์เฉลยไปแล้วครับเฉลยไปแล้วเย้ ไม่จำกัดนะครับ15นี่ก็คือ Gmail นะครับอันนี้ Gmail ปกติเดี๋ยว
ที่เราเรียนกันหนักแน่นนะครับอะไรที่คล้ายๆ Microsoft Word นะครับ Classroom ไหมพอนะครับ